ทันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัณติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัณติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัณติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิหนุเมยังปัญจสิกขาปัฏฐปทังอนามะเสปานาติปันตาเวรมณีหันทินาทานาเวรมณีอะเมสุมิจฉาดาราเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมระยะมัจฉปมาตถานาเวรมณีห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มากแปดประการคือการถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอนามาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานกันแล้วการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาติได้บุญดัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเรามีบุญมาก อุปสรรคน้อยมีบุญน้อยอุปสรรคมากความสำเร็จทางปวงล้วนมาจากบุญความสุขทั้งมวลล้วนมาจากบุญจะพ้นภัยได้ก็เพราะบุญจะมีเกียรติมียศมีตำแหน่งมีอำนาจมีศักดิ์ศรีมีทรัพย์สมบัติมีรูปสมบัติคุณสมบัติทั้งหมดดีจะมีได้ก็เพราะบุญ
บุญเป็นทรัพย์ที่ภัยทั้งหลายทำอันตรายไม่ได้บุญที่เราทำไปแล้วแต่สมบัติทั้งหลายที่เราหามาได้มีอยู่ตอนนี้ไฟอาจจะไหม้จนอาจจะปล้นน้ำอาจจะท่วมที่ผ่านมาเนี่ยก็น้ำท่วมลมอาจจะพัดอาริอาจจะมายึดครองเสื่อมทลายไปเป็นไปด้วยภัยทั้งหลายทำให้มีความกังวลความเดือดร้อนใจเพราะสิ่งนั้นมีความกังวลมีความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเกิดว่ามีถ้าเปลี่ยนเป็นบุญสมบัติทั้งหลายเปลี่ยนเป็นบุญแล้วภัยทั้งหลายทำอันตรายไม่ได้โจรปล้นไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้ขโมยลักไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้ลมพัดไม่ได้บุญดีอย่างนี้เองแล้วก็จะเป็นเสบียงติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเสบียงสิ่งที่เราอยากจะได้ติดตัวเราไปคือสมบัติทั้งหลายนะก็ไม่สามารถติดตามตัวเราไปได้เลยบุตรภรรยาสามีคาถาบริวารไม่สามารถติดตามตัวเราไปได้เราก็ไม่อยากจากสมบัติทั้งหลายไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นบุญแล้วสมบัติทั้งหลายซึ่งมันก็ตามเราไปไม่ได้อยู่แล้วก็จริงอยู่แต่ว่าเปลี่ยนเป็นบุญไปแล้วยังไงก็ตามเราไปไม่ได้แม้เราจะอยากจะอ้อนวอนอย่างไรก็ตาม แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นบุญไปแล้วในเมื่อเขาตามไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็ได้เป็นบุญไปเป็นบุญติดตามตัวเราไปบุญทำบ่อยๆเนื่อเป็นนิสัยดีนิสัยดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการบุญทำบ่อยๆก็แก้นิสัยไม่ดีนิสัยที่เราไม่ดีนิสัยตระหนี่นิสัยโลภนิสัยหวงแหนนิสัยยึดติดในวัตถุทั้งหลายก็จะลดร้อยลงไปก็จะมีนิสัยแจกจ่ายเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเวลาสูญเสียของไปก็จะไม่เศร้าโศกเพราะแจกจ่ายจนเคยแล้วเสียตลาดจนเคยแล้วสูญเสียไปก็ไม่เป็นไรเพราะให้จนเคยแล้วให้จนชินไม่เดือดร้อนใจเพราะนั้นบุญเนี่ยต้องทำสิ่งที่น่ากลัวคือบาปเนี่ยเราจะต้องไม่ทำพระพุทธเจ้าของเราพุทธันดรที่แล้วนี่เองได้เกิดไปอยู่ในตระกูลพราหมณ์ชื่อโชติปาละมีเพื่อนชื่อคติการะคติการะก็ชวนโชติปาละไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพุทธดรก่อนหน้านี้แต่โชติปาละบอกว่าสมณะล้นจะบรรลุธรรมอะไรการบรรลุธรรมไม่ใช่ของง่ายไปเที่ยวสนุกกว่าแค่นั้นเองด้วยวิบากกรรมนั้นถึงกล่าวในพุทธันดรต่อมาในกัปนี้เองแม้นพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อจากเขาแล้วเนี่ยยังไปพูดอย่างนั้นอีกผลของทุจริตทางวาจาต่อพระพุทธเจ้า
ม้ไม่ได้พูดต่อหน้าเลยทำให้ชาติปัจจุบันจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้เป็นพระสมณโคดมพระองค์ต้องเข้าใจผิดต้องไปทรมานกายถึง6ปีสมณะล้นจะบรรลุธรรมอะไรการบรรลุธรรมไม่ใช่ของง่ายมันไม่ง่ายก็เลยต้องไปลำบาก6ปีนี่เองทำให้ร่างกายต้องสุดโทรมแทนที่อายุจะ100ก็เหลือ80ได้เพราะนั้นบาปเราไม่อยากจะเอาไปเลยแต่บาปมันก็ไปกับเราสิ่งที่เราไม่ต้องการคือบาปเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทำบาปเลยน่ากลัวมากบางคนที่เป็นทางเคสสตัดดี้อย่างนี้เป็นเนื้องอกในมดลูกเราวิบากกรรมกามีมีวิบากกรรมฆ่าสัตว์ติดด้วยก็จะเริ่มทำบุญทุกบุญทำบุญให้มากแม้นแม่จะทำให้แล้วลูกก็ทำให้มากต้องทำเองถึงจะไปและอธิษฐานจิตให้ไปตัดรอนวิบากกรรมนั้นในเคสสตัดดี้บอกเลยว่า50-50เพราะนั้นนี่น่ากลัวมากสิ่งที่เราไม่ทำเลยก็คือบาปที่สิ่งที่จะต้องทำให้มากกอบโกยตักตวงคือบุญคือบุญแต่บุญนี้ก็จะมีอานุภาพไปตัดรอนบาปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเพราะนั้นเราต้องระวังอย่างยิ่งต้องบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจให้มากๆจะมีผลต่อการเข้าถึงธรรมอย่างเร็วด้วยเพราะบริสุทธิ์แล้วเนี่ยสะอาดแล้วสะอาดเท่ากับธรรมะก็เห็นธรรมะเท่านั้นเราก็ทำบุญกันมายาวนานเนี่ยทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมอธิษฐานจิตถวายบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยตลอดการยาวนาน21ปีแล้วโดยมีอาโกเป็นประธานในนามชมรมไปปราบุชาจีดีถ่ายทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปล่อยปรายามเช้าอังโกทุกท่านได้รับฟังปัจจุบันก็มีซูมถ่ายทอดไปทั่วประเทศและก็ทั่วโลกเข้ามาซูมกันขออนุโมทนาบุญกับอาโกกลุ่มใบยามเช้าเจ้าภาพวันนี้ไปโค1ตัวไปประมาณ 1,100 กิโลกรัมและเจ้าภาพร่วมบุญเข้ามาทางบัญชีของวัดและทุกท่านที่ร่วมบุญกันอนุโมทนาที่กำลังรับฟังอยู่ด้วยจิตศรัทธาเริ่มใสก็ขอให้บุญส่งผลศักดิ์สิทธิ์ให้อาโกและหมู่คณะทุกท่านจงมีความสุขทั้งกายและใจมีความสุขทั้งนั่งเดินยืนนอนตื่นตาหลับตาทั้งกลางวันและกลางคืนสร้างบารมีได้เต็มที่สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาตลอดเวลาสร้างบารมีด้วยความปลื้มปีติไม่มีสิ่งเลวร้ายบาปกรรมเก่าหายหมดสิ้นบุญกุศลทำไว้มากมายแต่คราใดกี่พบกี่ชาติขอให้มารวมส่งผลศักดิ์สิทธิ์ให้มีสมบัติมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ประสบอุบัติเหตุไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจธรรมะยังไม่เข้าถึงก็เข้าถึงแล้วก็ให้สว่างไสวยิ่งขึ้นไปทุกวินาทีกับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกพบทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญถูกเราก็ปล่อยปลากันไปโคกันมาแล้วยาวนานถวายให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นครูบาอาจารย์ผู้ให้กำลังใจชี้หนทางแห่งความสุขหนทางแห่งการสร้างบารมีนำทางสร้างบารมีสอนให้เข้าถึงธรรมสอนให้ละชั่วสอนให้ทำดีให้รู้จักโลกนี้โลกหน้าผลกรรมดีกรรมชั่วให้รู้จักคุณมารดาบิดาให้รู้จักคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสอนภาวนาทุกวันให้คนมีเป้าหมาย
มีมหากรุณาใหญ่ต่อสรรพสัตว์เพื่อให้สรรพสัตว์เข้าถึงธรรมะภายในเข้าถึงพุทธรัตนะคือพระธรรมกายเป็นที่พึ่งภายในหลวงพ่อจึงดุจดังเป็นต้นโพให้ร่มเงา เป็นอย่างต้นที่มีผลไม้ดกและนกมาชุมให้ดังร่มเงาเป็นดุจดังบ่อน้ำใสสะอาดจิตสนิทกลางทะเลทรายเป็นครูผู้สอนให้เข้าถึงพระธรรมกาย แก่ชาวโลกไม่ใช่แค่กลุ่มเล็กๆทั้งโลกใบนี้หลวงพ่อจึงชื่อว่าตะวันธรรมเราก็จะน้อมนำบุญถวายหลวงพ่อทุกๆวันด้วยความกตัญญูกตเวทีระลึกนึกถึงคุณของท่านเสมอและก็มากๆน้อมนำบุญถวายหลวงพ่อทุกวันนึกในใจลั่นวาจาก็ว่ากันไปให้หลวงพ่อแข็งแรงอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยธรรมะของหลวงพ่อขอให้สว่างไสวไม่มีประมาณยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีประมาณสุดประมาณพระธรรมกายของหลวงพ่อให้สว่างไสวยิ่งยิ่งขึ้นไปช่วยคุ้มครองปกป้องลูกๆนำมาลูกๆให้เข้าถึงธรรมด้วยเธอเจ้าภาพปล่อยโควันนี้ได้แก่บูชาธรรมมหาปุญญาจารย์โดยพระสาวีอาภากโรและคณะญาติมิตรในวาระวันคล้ายวันเกิดปล่อยโคท้อง1ตัวปล่อยปลางไข่400กิโลกรัมทุเจ้าภาพปล่อยปลาวันนี้ได้แก่พระมหาจำรัดพัทรยาโนคุณพ่อเปลื้องแม่หนูพัดคุณธงชัยสอนสาปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุคุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายตราวินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุบูชาธรรมมหาปุจจนียาจารย์โดยคุณแม่สติลักษ์พ่อมั่นทองเจือปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุนายวิโรจน์วณิชยามกุรนนท์ปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม5บูชาธรรมมหาปุจจนียาจารย์โดยครอบครัวบุญเรืองในวาระวันคล้ายวันเกิดของพ่อประยูรบุญเรืองครบ90ปีปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมตุ6บูชาธรรมมหาปุจจนียาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อตาชีโวโดยคุณพรพัฒยิ้มประเสริฐปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมตุวันนี้จะเข้าทำการผ่าตัดขาขอให้รอดปลอดภัยแข็งแรงกลับมาเดินได้เป็นปกติเป็นอัศจรรย์ด้วยเทอญสาธุบูชาธรรมมหาปุจจนียาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายอาจารย์โดยกัลยาณมิตรสมรักสตีฟมาร์คแองเจล่าเบนจามินคริเมนปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมอาราธนามหาบูชนียาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุ้มบุญให้ลูกหลานด้วยอนุเมยังบุตรสามภาควันโตอุปภานกนมกะเรืองกะเรมะเสนนะโมตัสสะภาควันโตอะระหันโตธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธัมมารัตนะสังฆรัตนะข้าพระพุทธเจ้าเรื่มใจปล่อยสันปล่อยปลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สัพเพสัตตาอาเวราอานิงคาอาภัยยาปชาสุขีอันตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
จงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยโคนท้องและรังไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยศัตรูใดๆอย่ามาพ้องพาให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมอันใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมอันใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจทุกวินาทีจนถึงที่สุดแห่งธรรมบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้ว ทั้งบนทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปจนถึงปัจจุบันวันนี้ในขณะนี้ขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันในทุกๆบุญขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีทุกๆอนุวินาทีไม่มีถอนถอยทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปเป็นเริ่มโหเริ่มใสเป็นหลักชัยหลักใจเป็นที่พึ่งพาอาศัยน้อมนำใจลูกๆให้สว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายภายในกลับดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาที่อธิษฐานไว้ดีแล้ว
ในเบื้องต้นทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จโดยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมารจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนั่นแบบต่อไปเราก็ประกอบพิธีปล่อยโคกันนะโสอันทรันโทสุขิตวิรุณโหปุณทสาสเนอรโหสุขิตวโหหิสหัสสเอหิยันติปิสาอันทรันทสุขิตวิรุณหาพุทธทสาสเนอรวังคาสุขิตาโอยหิสหัสสะเอหิยันติพิเตอันทรัตทาสุขิตาวิรุณหาพุทธทสาสเนอโรอาสุขิตาโอนทัสหัสสะเอหิยันติพิภวันตุสามพมังคลารังกันตุสามพันเทวันตาตามพังพุนธานุภาเวนัสธาสดทีพระวันตุเตพระวันตุสับพมังคลังรังคันตุสามพันเทวันตาตามพันธรรมานุภาเวนัสธาสดทีพระวันตุเตพระวันตุสับพมังคลังรังคันตุสับพันเทวันตาตัพพสังฆานุภาเวนะสันธาสุทีพระวันตุเตสันธุสันธุสันธุขอให้ท่านจำภาพทุกขณะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากกระพัฒนจินไตทันใช้ในปัจจุบันเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันขอให้มีสุขภาพบารานามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยอายุขัยยืนยาวนานเกษมสำราญตลอดกาลขอให้ผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางหูไม่ดวงหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไม่เลื่อนเลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมากๆ120ปีแข็งแรงดูดีมา20ปีตลอดกาลทนทานยาวนานตลอดไปเรื่อยเรื่อยรวยไวรวยแจ้งดำเนินตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเราก็ไปเทปรากันนะตั้งใจให้ดีเอาเรตนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุณบุญให้ลูกหลานด้วยเถิด072ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมอันทุสันทุสันทุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเข้าถึงพระธรรมกายเดี๋ยวนี้พระภิกษุสามเณรเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิธรรมปิทาปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จจงทุกประการเทอญอีช่อดอกแม่อยู่ชิปโอยันอินวอลOil So you in the middle So Hanmariwa Mokoki Chal Bekilogramul Pang Seng Hamida Ikung Doku Mani Patasayong Krona Parasru Iyonashiko Apoji Masayo Jikum Krona Inkuka Ajumanande Changmal Chuchim Hachiko Kongkang Hashime Hengbok Hashiko Sambut Hashipshio
ก็วันนี้เป็นวันพุธที่5เดือนมกราคม2565ปล่อยโค1ตัวไปประมาณ 1,100 กิโลกรัมขอจะรับวันนี้มากๆด้วยกันขอให้ผ่านพ้นโควิดไปได้และไม่เจ็บป่วยอีกขนาดนี้โควิด19แพร่หลายมากโปรดกรุณาระวังขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอให้บรรลุธรรมชูนฮาโลนเทเซโยวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอัญญังฮิเคเซโยลาก่อนอนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านอย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะ ทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า